สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แมลงสาบบินชาแนลเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้นะคะอิงจะมาวาดรูปจนกว่าจะเต็มแผ่นนะคะก็คือจะวาดใน iPad นะคะคืองี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะอิงตั้งโพสต์ใน IG นะคะว่าจะมาวาดตามคนดูสั่งจนกว่าจะเต็มแผ่นนะคะนี่ตอนนี้ก็มีคนแบบคอมเมนต์กันเข้ามาเต็มไปหมดแล้วนะคะก็อันนี้นะคะอิงเคยเล่นแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นวาดตามสั่งจนกว่าจะเต็มแผ่นแบบธรรมดานะคะไม่ได้มีหัวข้อครั้งนี้นะคะก็เลยจะมาวาดสัตว์นะคะก็อยากจะดูความครีเอทของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะคอมเมนต์สัตว์อะไรนะคะแล้วอิงก็จะวาดทั้งหมดนะคะจนกว่าจะเต็มแผ่นนะคะก็คือถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะวาดได้ไม่ครบทุกตัวนะคะแต่ก็จะวาดก็จะพยายามวาดให้มันเยอะที่สุดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าวาดสัตว์ตามที่คนดูสั่งจนกว่าจะเต็มแผ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยตัวแรกนะคะทุกคนตัวแรกที่อิงจะวาดในวันนี้นะคะก็คือปลาวาฬนั่นเองค่ะอันนี้ก็คืออิงจะวาดตามที่อิงนึกออกนะคะว่าปลาวาฬเนี่ยมันเป็นยังไงก็ครั้งนี้นะคะก็จะวาดแนวแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักหน่อยนะคะอาจจะแบบตกแต่งอะไรหน่อยตัวต่อไปนะคะทุกคนแมลงสาบค่ะเดี๋ยวไว้ให้มันเกาะบนหลังปลาวาฬแบบนี้นะคะแล้วก็แมงกระพรุนค่ะทุกคนแมงกระพรุนเนี่ยอินก็จะเอาไว้บนหัวปลาวาฬเหมือนเป็นหมวกแบบนี้นะคะแล้วก็หมาน้อยน่ารักนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆกันก่อนนะคะไม่รู้ว่าน่ารักไหมตัวต่อไปนะคะแมวน้ำก็อิงนึกหน้ามันไม่ออกนะคะเราก็ต้องเปิดดูเรฟนิดนึงนะคะพอรู้แล้วนะคะเราก็จะลองเอามาวาดในแบบของตัวเองดูนะคะนี่ออกมาก็จะเป็นแบบเหมือนก้อนอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนตัวต่อไปนะคะปลาโลมาอิงไม่รู้ว่าปลาโลมาเนี่ยมันมีครีบตรงไหนอีกนะคะอิงก็เปิดดูอีกนะคะอ๋อก็คือมันมีข้างๆตัวแบบนี้อีกนะคะทุกคนตัวต่อไปนะคะสิงโตค่ะสิงโตอันนี้อิงเมื่อก่อนเด็กๆอิงชอบวาดนะคะก็อาจจะนึกออกง่ายหน่อยนะคะก็จะวาดเป็นแบบหน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะทุกคนเม่นค่ะอันนี้ก็จะซุยๆเอานะคะวาดแบบตามที่ตัวเองนึกออกคิดว่าเม่นมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีน้ำหนามแบบนี้วาดไว้ใกล้ๆกับสิงโตนะคะตัวต่อไปนะคะจิ้งจกค่ะก็วาดเกาะไว้บนก้นสิงโตแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปเสือก็คืออิงจะวาดหน้าเนี่ยคล้ายๆสิงโตเลยค่ะทุกคนแต่ก็จะวาดแบบทรงหน้าต่างออกไปแล้วก็ไม่มีแผงคอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสือโคร่งนะคะแบบยืนแห่อยู่ข้างหลังสิงโตอีกทีนึงนะคะตัวต่อไปนะคะเมียแคทค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะนึกหน้ามันไม่ออกแล้วก็เปิดดูเรฟนะคะแล้วเราก็เอามาวาดเป็นในแบบของตัวเองนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าแบบของอิงเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะให้มันยืนแบบยืนอย่างนี้นะคะทุกคนตัวต่อไปนะคะฉลามค่ะอันนี้ตอนแรกนะคะอิงรู้สึกว่าอิงวาดแบบเหมือนมันจะอ้วนไปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวแบบแก้สักหน่อยตัวต่อไปนะคะแมวค่ะแมวน้อยตัวนี้ก็เดี๋ยวจะให้แบบนั่งนะคะนั่งอยู่ใกล้ๆกับน้องเม่นตัวนี้นะตัวต่อไปนะคะทุกคนปลาหมึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบหมึกยักษ์เพราะเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นปลาหมึกแบบไหนอิงก็วาดเป็นหมึกยักษ์ไปละกันนะคะตัวต่อไปเพนกวินเพนกวินก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคะใกล้ๆกับแมวน้อยตัวต่อไปนะคะจระเข้นี่ก็เอาจระเข้ไว้ตรงนี้ละกันเพราะว่าเรายังมีที่ว่างอยู่สำหรับสัตว์ตัวใหญ่ๆสักตัวนะคะตรงนี้นี่ข้อดีของการวาดใน iPad นะคะก็คือเราสามารถถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถปรับเคลื่อนย้ายขนาดมันได้ตามสบายตามใจชอบเราเลยนะคะตัวต่อไปนะคะทุกคนแร็คคูนค่ะเดี๋ยวเอาแร็คคูนไว้ใต้ฉลามข้างหลังวาฬแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีที่อยู่สำหรับน้องแร็คคูนให้น้องแร็คคูนนั่งตรงนี้นะคะทุกคนต่อไปหงส์ค่ะ
ก็คืออิงจะวาดหงส์ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะก๊อปปี้ออกมาแล้วก็จับให้มันแบบชนกันเป็นรูปหัวใจนะคะแบบที่เขาชอบทำกันนะคะทุกคนนี่ก็คือหงส์เนี่ยคอลักษณะคอมันอาจจะเป็นแบบนี้พอแบบมันหันหน้าเข้าหากันมันก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะตัวต่อไปผีเสื้อก็เอาไว้เกาะไว้บนหลังจระเข้แบบนี้เลยนะคะน่ารักดีต่อไปชูก้าไกลเดอร์นะคะก็มันคือกระรอกบินนะคะที่แบบสมัยมัธยมเนี่ยเห็นเพื่อนแบบคิดเลี้ยงกันมากเลยนะคะตัวเนี้ยมันเป็นกระรอกบินนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอิงจะวาดตอนที่มันแบบกำลังล่อนแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้กายหงิดก็สงสัยอยากจะเล่นกับเขาด้วยนะคะอันนี้เปิดให้คนดูเนี่ยเข้ามาพิมพ์กันนะคะแต่ว่ากายเนี่ยอยากจะได้ตัวกีเรนนะคะอิงเข้าไปเปิดดูว่ากีเรนเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเจ้าตัวกีเรนเนี่ยมันเป็นสัตว์ในตำนานนะคะที่แบบผสมกันแบบของสัตว์นานาชนิดทั้งหลายนะคะก็รายละเอียดมันจะเยอะมากนะคะทุกคนอิงก็เลยอาจจะวาดแค่หัวโผล่มาตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแนวให้มันแบบน่ารักเข้ากับธีมสัตว์เซตนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะวาดแบบกีเรนโผล่หัวมาข้างๆตรงนี้นะคะต่อไปปลาปักกระเป้าก็จะวาดเป็นแบบกลมๆหนามๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไป T-Rex ก็จะเป็นไดโนเสาร์แบบแขนสั้นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปไดโนเสาร์ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าอ้าวแล้ว T-Rex ไม่ใช่ไดโนเสาร์หรอก็เป็นไดโนเสาร์นะคะแต่ว่าพอมีคนพิมพ์มาเพิ่มนะคะว่าไดโนเสาร์อิงก็อยากจะวาดไดโนเสาร์คอยาวอีกตัวนะคะก็มีคนพิมพ์มาว่า T-Rex แล้วก็มีคนพิมพ์มาว่าไดโนเสาร์นะคะก็เลยวาด2ตัวไปเลยนะคะทุกคนไว้ข้างๆกันแบบนี้ต่อไปตุ่นปากเป็ดก็คือเป็นตัวตุ่นแต่ว่าปากคล้ายๆเป็ดนะคะวาดเป็นแบบโผล่มาข้างๆแบบนี้ต่อไปนะคะสล็อตค่ะทุกคนสล็อตตัวขี้เกียจนะคะตัวต่อไปหอยทากก็เดี๋ยวอิงจะวาดหอยทากไว้ข้างใต้สิงโตแบบนี้นะคะต่อไปนะคะกิ้งก่าค่ะทุกคนต่อไปนะคะช้างค่ะช้างก็จะต้องมีใบหูใหญ่ๆข้างๆแบบนี้นะคะเกือบลืมต่อไปนะคะทุกคนยีราฟค่ะตอนนี้คือมันเริ่มจะไม่มีที่แล้วนะคะเราต้องแบบหาที่อัดเข้าไปนะคะต่อไปค่ะไก่ค่ะไก่แล้วก็จะมาวาดแบบโผล่ออกมาข้างหลังสิงโตตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะหมีค่ะคือมันจะไม่มีที่แล้วนะคะทุกคนอิงก็เลยมาไว้เอาหมีมาไว้ข้างใต้แบบนี้นะคะให้แบบว่าเม่นเกาะอยู่บนหัวแบบนี้ต่อไปนะคะทุกคนงูหางกระดิ่งค่ะคืออิงก็ขี้เกียจไปเปิดดูรูปแล้วนะคะว่าแบบหางมันเป็นยังไงนะคะก็เลยวาดกระดิ่งใส่หางไปเลยนะคะจบค่ะตัวต่อไปตุ๊กแกค่ะก็ตอนนี้นะคะใกล้จะเต็มแผ่นแล้วนะคะก็เราต้องหาที่แบบแซกๆอัดๆแล้วต่อไปปลาดาวตัวต่อไปนะคะลิงค่ะก็ยังยัดลิงได้อยู่นะคะแล้วก็จะมายัดลิงไว้ตรงนี้นะคะเอาให้โผล่ไว้ข้างหลังไดโนเสาร์แบบนี้นะคะใกล้แล้วนะคะทุกคนใกล้ความจริงแล้วนะคะต่อไปนะคะหนอนค่ะเอาหนอนไว้บนหลังสิงโตแบบนี้นะคะแล้วก็หมูค่ะยิ่งเห็นตรงนี้มันยังมีพื้นที่นะคะก็หมูมาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฮิปโปน้อยค่ะฮิปโปน้อยก็วาดฮิปโปตัวเล็กๆไว้ข้างหลังฉลามแบบนี้ละกันค่ะแล้วก็ปูค่ะทุกคนต่อไปนะคะนกฮูกค่ะตอนนี้นะคะซ้อนกันมั่วไปหมดแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะทุกคนต่อไปนะคะเต่าค่ะตรงนี้กล้องมันหลุดโฟกัสต้องขออภัยนิดนึงนะคะทุกคนต่อไปนะคะกระรอกค่ะอันนี้เหมือนมันหลุดโฟกัสยาวๆเลยนะคะทุกคนโชคดีที่อิงอัดจอเผื่อไว้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเรียกว่าโชคร้ายสุดๆเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้คือม้าน้ำนะคะนอกจากกล้องจะเบลอแล้วนะคะอัดจอก็ยังไม่ติดอีกนะคะอันนี้ต่อไปนะคะค้างคาวค่ะ
ค้างคาวเสร็จแล้วนะคะก็กบค่ะใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้จะเต็มแผ่นแล้วค่ะกบเสร็จแล้วนะคะก็กุ้งค่ะอันนี้เราก็ยัดแล้วนะคะยัดกุ้งไว้ตรงนี้นะคะตัวสุดท้ายนะคะทุกคนแมลงปอค่ะเอาแมลงปอไว้ตรงที่ว่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นผลงานพี่อิงกับคนดูใน IG นะคะช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับการวาดรูปสัตว์ตามคนดูสั่งจนกว่าจะเต็มแผ่นนะคะก็อันนี้นะคะมันเหมือนกับพวกรูปในแบบสมุดภาพระบายสีนะคะทุกคนก็ถ้าสมมติว่าใครชอบนะคะเดี๋ยวอิงจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็เซฟไประบายสีเล่นกันได้นะคะทุกคนก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้อิงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย